เนี่ยทำได้เลยนะครับเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแต่การชุมนุมนั้นเนี่ยต้องไม่ใช้ความรุนแรงจะต้องไม่ติดอาวุธนะครับจะต้องไม่ทำลายทรัพย์สินราชการจะต้องไม่ทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายแต่ถ้าทำกันจนกระทั่งเป็นจารีตประเพณีนะครับเป็นค่านิยมอันดีว่าในประเทศที่เป็นชาติไทยนั้นเนี่ยการชุมนุมเนี่ยทำได้เป็นสิทธิเสรีภาพแต่ต้องเป็นการชุมนุมที่มีที่เนี้ยมีประเพณีเป็นประเพณีกันเลยเหมือนกับเราประเพณีสงกรานต์อ่ะนะครับว่าเล่นสาดน้ำกันดีมันมีขอบเขตมีขอบเขตของมันและทุกคนก็เคารพในจารีตประเพณีอันนี้กันแต่ถ้าการชุมนุมใดแผลงออกไปแล้วนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยเริ่มใส่หน้ากากเริ่มจับอาวุธเห็นนะครับหรือยึดสถานที่ราชการกันชัดๆนะครับนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วหรือแม้ว่าไม่มีกฎหมายบรรจุไว้แต่โดยจารีตประเพณีและโดยแน่ค่านิยมคนในระบบจะไปเราสามารถชี้หน้าลงไปได้ว่าการชุมนุมเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำลายระบบจับไตเป็นการทำลายค่านิยมที่ทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอย่าทำเลยทั้งที่ไม่มีกฎหมายนะผมยกตัวอย่างสมมติว่ากฎหมายยังไม่ออกมาว่าห้ามปิดบังอำพรางใบหน้านะครับแต่ประเภทมือปืนป๊อปคอนเนี่ยเอาถุงมาใส่ศีรษะแล้วก็อื่นอะไรเงี้ยสังคมก็ต้องชี้ลงไปเลยและในทางกฎหมายก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างแต่นี่ไม่มีเลยมือปืนป๊อปคอนก็ยังลอยนวลการทำอะไรก็ยังลอยนวลกันอยู่อันนี้ต่างหากที่ทำชี้เห็นว่าสังคมที่ประชาชนโดยส่วนข้างใหญ่ซึ่งเป็นผู้รักประชาธิปไตยนะครับเขาก็สับสนและเขาเอือมระอาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเราต้องไม่ลืมนะครับเขาก็เห็นเหมือนกับประชาชนส่วนข้างใหญ่ว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนั้นเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการเคารพแต่ขณะเดียวกันเขาก็อิจฉาระอาใจกับการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงและการชุมนุมที่มุ่งหวังโค่นในทางการเมืองกันจนเกินเลยจนไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยต้องหาทางลงกันได้ด้วยค่านิยมที่ถูกต้องว่าถ้าชุมนุมแล้วเนี่ยประชาชนเขาดูกันอยู่นะพวกคุณพันคนพวกคุณหมื่นคนแต่ประชาชน70กว่าล้านคนเขามองคุณอยู่นะไอ้นี่ผู้จัดชุมนุมเนี่ยต้องเห็นสำคัญกว่ากฎหมายอย่างเช่นพี่น้องผมเนี่ย อย่างที่ท่านวรชัยพูดเขาเดือดร้อนจริงๆเขาต้องไปชุมนุมนะครับชาวนาเดือดร้อนเรื่องราคาข้าวชาวสวนยางเดือดร้อนเรื่องราคายางนะครับพวกโคนมเดือดร้อนเรื่องนมพวกสับปะรดเดือดร้อนเรื่องสับปะรดนะครับเมื่อเขาชุมนุมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะรู้ว่าเขาชุมนุมเดือดร้อนเรื่องสินค้าเกษตรของเขาแต่เมื่อใดก็ตามพี่น้องชาวสวนยางผมเนี่ยมาปิดถนนซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่จากปากใต้ลงกรุงเทพมาปากใต้อย่างเงี้ยแล้วปากใต้มันเป็นทางแคบนะครับมีถนนใหญ่ๆอยู่ไม่กี่สายท่านสสวรชัยทราบดีเพราะบ้านเดิมท่านก็ยังอยู่ชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิดถนนลงไปชุมพรได้สายเดียวถนนปิดถนนที่จะลงไปนครศรีธรรมราชได้สายเดียวภาคใต้ทั้งภาคก็เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นแบบนี้แหละที่คนทั้งประเทศถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ภาคใต้เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาเดือดร้อนเขาเห็นดิรถติดกันไม่รู้ต้องกี่สิบกิโลเมตรข้าวของสินค้าเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าเรื่องของพรบควบคุมการชุมนุมเนี่ยนะครับจะมีก็มีไปเถอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีแล้วมันไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ย หรือมีแล้วเป็นเรื่องตลกเนี่ยนะครับ มันก็มีไปไม่ได้หรอกถึงคิดดียังไงแล้วผมดูแล้วออกท่วงท่าจะตลกเนี่ยผมอ่านคร่าวๆเนี่ยนะครับ ห้ามจัดปราศรัยหรือจัดการชุมนุมในเวลา4 ทุ่มถึง6โมงเช้าโอเคในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาอื่นคุณจัดชุมนุมได้แต่ปรากฏว่าคุณห้ามเคลื่อนขบวนในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนคุณห้ามปราศรัยแต่กลางวันคุณห้ามเคลื่อนขบวนแสดงว่าคุณไปเคลื่อนขบวนตอนกลางคืนได้หรือยังไงนะครับแล้วเคลื่อนขบวนไปโดยไม่มีเครื่องเสียงห้ามปราศรัยเนี่ยเดี๋ยวก็ขบวนก็ยุ่งใหญ่อะไรทำนองนี้นะครับแต่เอาเถอะโดยรวมแล้วเนี่ยความหมายก็คือว่าสังคมที่
ที่รักในความเป็นธรรมสามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้นะครับสังคมที่คิดถึงคนส่วนข้างใหญ่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้เนี่ยก็อย่าไปกลัวเรื่องการชุมนุมเลยครับส่วนการชุมนุมนั้นก็ถือเป็นรูหายใจนะครับให้เขาได้แสดงสิทธิเสรีภาพโดยสงบโดยสันติเพราะฉะนั้นการชุมนุมโดยสงบโดยสันติย่อมเป็นค่านิยมย่อมเป็นจารีตและประเพณีอันดีงามที่สังคมในระบอบประชาธิปไตยต้องจัดการชุมนุมเช่นนั้นครับอันนี้เนี่ยแม้ว่าไม่มีกฎหมายอยู่หรือกฎหมายยังก้าวไปไม่ถึงนะครับแต่สังคมส่วนรวมเราได้เป็นมติเป็นเอกฉันท์น่ะในค่านิยมเลยว่าการชุมนุมใครอย่าไปกีดกันเขานะแต่การชุมนุมนั้นเนี่ยอย่ามาปิดหน้าปิดตาอย่ามาใช้อาวุธอย่ามาใช้ความรุนแรงหรืออย่าไปยึดสถานที่ราชการนะอันนี้เนี่ยจะเป็นกฎหมายหรือไม่เป็นกฎหมายหรือเป็นกฎหมายไปครึ่งนึงแล้วก็ตามเนี่ยแม้จะไม่สมบูรณ์หนึ่งห้ามแบบนี้ก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าสังคมโดยรวมจะเป็นผู้กำกับสังคมโดยรวมจะเป็นคนบอกว่าการชุมนุมนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีละแต่การชุมนุมนี้สันติดีใช่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมที่เริ่มมีความรับรู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับเราจึงใช้คำว่าไม่เพียงแต่มีกฎหมายกำกับนะครับเพราะที่เราพูดยกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของกฎหมายแต่เรายังมีค่านิยมเรายังมีจารีตประเพณีในทุกเรื่องที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างค่านิยมจารีตประเพณีในการชุมนุมโดยสันติและสงบตามระบบประชาธิปไตยได้ในสังคมไทยทุกอย่างก็สมูทนะครับครับคือจากตรงจุดนี้เนี่ยฮะที่คุณสมพงษ์ได้อ่านมาเนี่ยผมก็มาเห็นอีกตรงจุดหนึ่งบอกว่าห้ามมีการปิดบังอำพรางใบหน้าห้ามทำลายกล้องวงจรปิดห้ามติดอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธอะไรต่างๆแต่ทางด้านล่างเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งแล้วเนี่ยฝ่าฝืนเนี่ยสามารถกำหนดพื้นที่การชุมนุมให้เป็นพื้นที่ควบคุมแต่ว่าจากที่เราเห็นภาพข่าวออกมาอย่างล่าสุดนะฮะที่มีการเขาเรียกว่าเรียกร้องเรื่องของพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดน้ำสวนจตุจักรก็มีผู้ที่ใช้เครื่องขยายเสียงเครื่องกระจายเสียงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกร้องสิทธิการค้าการขายนะฮะคือประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องจุดเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมาครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขาเพราะเขาเดือดร้อนนะฮะแล้ววันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีโทษครับคือการชุมนุมเนี่ยถ้าชุมนุมไม่ได้ขออนุญาตในการชุมนุมเนี่ยจะต้องถูกจำคุก6 เดือนหรือว่าการชุมนุมที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้รับการอนุญาตจำคุก1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ถ้ากับเป็นเพิ่มโจทย์ให้พี่น้องประชาชนที่เขาแล้วก็สร้างความกดดันให้พี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะระเบิดออกมาครับนี่คือสิ่งเหมือนกับบรรจุอากาศลงไปในลูกยางอัดไปเต็มที่อัดไปเต็มที่ครับความรู้สึกของคนจะอัดเก็บกดไว้เต็มที่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยยางเส้นนั้นจะระเบิดประชาชนจะต้องลุกขึ้นออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีทางสายกลางมันต้องมีความพอดีในตัวของมันตึงเกินไปมันก็ระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในการชุมนุมเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับสิทธิของประชาชนก็มีอยู่สิทธิขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหยกสดๆร้อนๆเนี่ยใช้พรบความมั่นคงนะครับซึ่งกลไกของรัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยถึงจะมีกฎหมายการชุมนุมแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติมันก็ไม่สามารถที่จะใช้บังคับกฎหมายได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าถ้ามองเปรียบเทียบกันระหว่างกฎหมายกับผู้ปฏิบัติเนี่ยผมว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเราเห็นชัดเลยครับยึดสถานที่ราชการแล้วก็แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเพื่อเจรจาแล้วเข้าไปเพื่อที่จะเอาพื้นที่ในการที่จะให้เปิดจราจรครับยังถูกยิงถูกฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตายเจ็บหลายรายครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีกฎหมายคุมม็อบหรือไม่มีเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วจะมาเพิ่มความกดดันให้ประชาชนอีกทำไมครับผมว่าไม่ควรทำหรอกครับไปเอาความคิดไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นดีกว่าครับปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องสำคัญที่สุดผมว่าระดมความคิดเนี่ยไปแก้ปัญหาปากท้องปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากกว่าครับเรื่องอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปขยายต่อเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมานะฮะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนะฮะครับ5หมวดแล้วก็38หน้าปราด้วยกันระบุไว้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับผมขออนุญาตอ่านดูสักนิดนึงนะครับก็มีมาตรา11เนี่ยนะครับผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะและการชุมนุมนั้นอาจจะกระทบต่อการรักษาความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นให้มีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24